สวัสดีครับผมตั้มซุปเปอร์เพย์ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวฟังก์ชันใหม่ใน PUBG PC ครับนั่นก็คือการอุ้มเพื่อนหรือการแบกเพื่อนนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ได้แบกได้แค่เพื่อนนะครับสามารถแบกคนที่ล้มของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับมันดียังไงครับมันใช้ยังไงเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่การใช้งานการแบกเพื่อนหรือว่าแบกฝ่ายตรงข้ามก่อนนะครับเพื่อนๆ เข้าไปใกล้ๆคนที่ล้มอยู่นะครับกด F 2ครั้งนะครับเราก็จะแบกเพื่อนขึ้นมาได้เลยครับง่ายไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบกเพื่อนหรือแบกศัตรูนะครับกดเหมือนกันนะครับก็คือกด F 2ครั้งนั่นเองครับส่วนมุมมองที่เราเห็นนะครับถ้าเป็น First Person นะครับหรือว่า FPP นะครับจะไม่ได้บังทัศนวิสัยของเราแต่อย่างใดนะครับก็คือเรามองเห็นเป็นปกติแหละแต่เรานะครับจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นสโคป ADS ได้ครับซึ่งก็เหมือนกันนะครับทั้งกับ TPP แล้วก็ APP เลยคือวิ่งไม่ได้แล้วก็ ADS ไม่ได้ครับเราเนี่ยจะสามารถยิงได้เฉพาะ Hipfire เท่านั้นครับซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่าการอุ้มเพื่อนเนี่ยจะทำให้เรายิงแม่นน้อยลงหรือเปล่านะครับจากการทดสอบนะครับดูขนาดเป้านะครับการอุ้มเพื่อนกับไม่ได้อุ้มนะครับขนาดเป้าเนี่ยเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเคลื่อนไหวอยู่หรือตอนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับหรือยืนนิ่งๆนะครับขนาดเป้าเท่ากันแสดงว่าอัตราการกระจายของกระสุนนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุ้มหรือการไม่ได้อุ้มเพื่อนอยู่ก็ตามครับส่วนข้อดีของการอุ้มนะครับนั่นก็คือเมื่อเราอุ้มไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศัตรูหรือเพื่อนขึ้นมาบนบ่านะครับศัตรูนะครับจะมีโอกาสยิงติดเพื่อนของเราได้นะครับก็คือถ้าเขายิงในจุดที่มีคนพาดไหลเราอยู่นะครับเลือดที่ลดเนี่ยก็จะเป็นการลดเลือดของคนที่โดนอุ้มอยู่นั่นเองครับไม่ได้ลดเลือดของเรานะครับนั่นทำให้การอุ้มศัตรูแล้วก็วิ่งฝ่าเข้าไปเนี่ยเป็นความคิดที่ฟุ้งฟิ้งมากนะครับก็คือเขาเนี่ยอาจจะไม่กล้ายิงเพราะว่าไม่อยากจะฆ่าเพื่อนของตัวเองนะครับทำเปิดโอกาสให้เราได้ยิงนะครับหรือไม่เขาอาจจะฆ่าเราได้เขาก็ต้องฆ่าเพื่อนของเขาไปด้วยนั่นเองครับเป็นการแลกกันไปเลยนะฮะซึ่งบอกได้เลยครับว่าฟังก์ชันการอุ้มนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยนะครับถ้าเข้ามาในครับ PUBG Mobile เนี่ยน่าจะฮาน่าดูนะครับน่าจะมีอะไรตลกๆให้เห็นกันน่าจะมีการอุ้มฆ่าอย่างแท้จริงเกิดขึ้นครับและการอุ้มนะครับก็อาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถช่วยคนที่ล้มอยู่ได้เร็วมากขึ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องรอให้เขาคลานมาเข้ากำบังครับอันนี้ก็คือไม่ทันใจนะครับแล้วก็สามารถวิ่งไปแล้วก็อุ้มเขาเข้ากำบังได้เลยทันทีนั่นเองครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีและก็ใหม่มากสำหรับผมนะครับเอาไว้ผมจะลองเล่นให้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มาดูข้อดีข้อเสียของการอุ้มอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ก่อนครับเนื่องจากคลิปเนี่ยผมคิดว่ามันสั้นเกินไปหน่อยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะครับไปดูการอัปเดตทีมฮาโลวีนนะครับใน PUBG PC นะครับว่ามันสวยขนาดไหนครับสำหรับเมืองเอเรนเกิลที่ปรับมาใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มทีมฮาโลวีนเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสั้นๆนะครับว่ามันสวยแค่ไหนครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดยังไงกับฟังก์ชันแบกครับก็คือแบกเพื่อนๆแบกศัตรูคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็มาสั้นๆนะครับเป็นการบอกข่าวเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมตั้มซูเปอร์เพย์ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานซูเปอร์เพย์ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่องโซเพย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ